เดือดสนันหมอพยาบาลเมากันมันปากหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวปายแดงอย่างเวียสุกรวัตรและวิกกี้พิมลยาได้ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่ว่าตอนนี้ทั้งเวียและวิกกี้ กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวเนื่องจากวิกกี้ภรรยาเวียกำลังท้องลูกสาวคนแรกของครอบครัวทว่าในอีกด้านก็เกิดการนับเดือนจนกลายเป็นเรื่องซุบซิบว่าคู่นี้ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเพจレスเ,เก้าในทวิตเตอร์และชาวเน็ตอีกหลายคนเกิดความไม่พอใจอย่างมากเมื่อทางเพจและผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เป็นทั้งพยาบาลทั้งหลายต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตั้งท้องของวิกกี้อย่างมากมายโดยเพจหมอเพจหนึ่งได้ระบุว่าเวียวิกกี้ประกาศข่าวดีมีลูกแล้ว ครับรับทราบยินดีด้วยนะหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากคนอาชีพเดียวกันเข้ามาระบุว่าหมอสูยินดีด้วยครับจากนั้นโพสต์ก็ได้มาระบุว่ามอเด็กก็ยินดีครับลูกรอดแม่เกิดปลอดภัยกินนมแม่ด้วยนะก่อนจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ากังวลพี่เทอมเลเบอร์แอนด์เดลิเวอรี่มากเลยค่ะก่อนที่จะมีอีกคนเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าอีก3มเดือนน่าจะคลอดค่ะเด็กโตวัยน้ำหนักดียาสตีเบนโลค่ะ นั้นทาให้หลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่เห็นด้วยบางก็ระบุว่าบางคอมเมนต์ต่ำซามมากครับดูไร้จัรยาบันเมื่อเกรงใจเครื่องแบบเลยก่อนจะมีคนเข้ามาเสริมว่าที่น่าตกใจคือคนต้นโพสต์เป็นหมอคนคอมเมนต์ก็มีทั้งหมอและพยาบาลแล้วเอาเรื่องคลอดก่อนกําหนดมาคุยเป็นเรื่องสนุกว้าวซ่ามากเลยค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านเพจเรสเกยังได้ระบุข้อความอีกว่าเอาหัวโขนเพจหมอมานินทาเรื่องท้องแบบนี้ยกนิ้วให้เลยครับ เอาเรื่องท้องก่อนแต่งครอดก่อนกำหนดมาเมคฟันกันสนุกสนานแล้วหมอพยาบาลมาคอมเมนต์กันทั้งนั้นตลาดล่างไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนจริงๆก่อนจะทิ้งทายว่าเป็นติ่งแล้วลืมความเป็นคนกันหมดเลยเหรอวะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t h ย i นวส์อ n นไลน .com ขอบคุณค่ะ